ดังนั้นพอเราละนันทิได้เร็วเร็วขนาดไหนเร็วขนาดดุดกระพริบตาหรือดิดนิ้วหรือถมน้ำลายหรือหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆลงไปกระทะฟับหายไปฟับหายไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยแสดงถึงความแก่กล้าของอินทรีย์เราละนั่นคือพออกุศลเกิดมาปุ๊บมันพลิกได้เร็วอกุศลเกิดปุ๊บพลิกได้เร็วไม่ไปผูกติดเราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราผูกติดนานเราผูกติดนานคิดอะไรมาแล้วเราก็ผูกติดเมาหมกอยู่อย่างนั้นแล้วแถมไม่มีวิธีแก้ด้วยใช่ไหมวิธีแก้เราไปกินเหล้ากันไปดูหนังกันไปเที่ยวที่โน่นกันอย่างนี้เพื่อที่จะทำไงว่าจะทิ้งความคิดนี้ออกก็ไปหาเรื่องคิดใหม่ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโลกใช้อัศธาทางโลกมาดับอาทินวะของโลกนะอย่างนี้มันก็จะแก้ไม่ได้แบบถาวรดังนั้นการจะแก้ถาวรต้องมีปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นนิสรณะรู้แล้วว่าไอ้เรื่องพวกนี้ต้องเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นมันเกิดเห็นมันดับอยู่อย่างนั้นน่ะซึ่งจะทำให้เข้าใจอนัตตาว่าอ๋อต่อไปเนี่ยความคิดพวกนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับตัวตนมันก็มีชั่วคราวพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าเรียกอะไรเรามีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตเห็นไหมจิตผลิตความคิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะกุศลอกุศลเรามีอำนาจเหนือมันเราไม่ต้องทำตามมันก็ได้มันคิดขึ้นมาอยากไปตกปลาไม่เอาอะอยากไปฆ่าสัตว์อยากไปไม่เอาอะทิ้งเห็นนะนี่คือเรามีอำนาจเหนือมันและถ้าเรามีอำนาจเหนือความคิดในกลุ่มอกุศลทั้งหมดแม้เป็นในส่วนละเอียดคือสังกัปปะพงก็จะเรียกเราว่าอภิพายตนะเป็นผู้ครอบงำอายตนะได้ครอบงำในส่วนอกุศลได้ทั้งหมดหรือเรียกว่าเราไม่มีอาจารย์และไม่มีลูกศิษย์นะถ้าใครเลี้ยงอกุศลเนี่ยเรียกว่ามีลูกศิษย์ ใครที่อกุศลมันชักจูงเราไปได้เรียกว่ามีอาจารย์นะการอยู่แบบมีอาจารย์มีลูกศิษย์นั้นอยู่เป็นทุกข์ถ้าอยู่แบบไม่มีอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์อยู่เป็นสุขใช่ไหมนี่ต้องเป็นอย่างนี้